สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วฮัลโหลมาแล้วมาแล้วคิดถึงคิดถึงจริงไหมสวัสดีค่ะโอ้มีเม้นแรกด้วยอ่ะทะเดินตอนนี้เขาอยู่ลีเป๊ตอนนี้เขาอยู่สตูลสวัสดีค่ะคุณก้องน้อยสวัสดีค่ะคุณส้มคิดถึงจริงไหมอ่ะมีทุกคนบอกว่าคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเขาเที่ยวเขาหน้าบานเขาไลฟ์แล้วเขาหน้าบานเขาอ้วนขึ้นประมาณ4โลแล้วอ่ะอุ้ยเห็นอะไรในมือด้วยตอนนี้จะอยู่ที่ Walking Street หลีเป๊ะดูไหมดูบรรยากาศไหมฝรั่งเพียบเลยเมื่อกี้ที่ช้าเขาไปกินข้าวมาดินเนอร์อาหารซีฟู้ดอันนี้ก็คือบรรยากาศนี่หลีเป๊ะวันนี้เราจะไลฟ์แบบชิลๆเราจะเมามอยคิดถึงมากกว่าไก่แสนตัวเที่ยวสนุกไหมจ๊ะเที่ยวสนุกมากเลยแต่เขาเหนื่อยทำไมเขาเหนื่อยกว่าทำงานอ่ะเขาไม่เข้าใจนี่ตอนนี้มีทัวร์เพียบเลยคุณผู้ชมแต่ว่าจะเล่าก่อนว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโลซีซั่นร้านเขาก็จะปิดแปลกๆอ่ะนี่ดูนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไฮซีซั่นนะธันวามกรากุมภานะคือแบบตรงเนี้ยคนจะแน่นไปหมดเลยอันนี้นี่เรามาแอบดูทะดานโอ้โหภาษาจีนเพียบเลยนะเนี่ยตอนนี้เขาอยู่หลีเป๊ะใครเพิ่งมาอย่าเที่ยวเยอะนะคะพี่ตอนนี้ก็คือเจฟอยู่ที่ Walking Street กำลังจะเดินไปที่หาดจะให้ไปเราจะไปรับชมแสงจันทร์ด้วยกันที่ทะเลอยู่ใกล้กันเลยใครอยู่ใกล้ใครอยู่แถวนี้บ้างภาษาเหนือบอกว่ากึดเต็งหาครับแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าคิดถึงหรือเปล่าเที่ยวเผื่อหนูด้วยนี่ไงเก็บอยู่เก็บแต้มเที่ยวจังหวัดนั้นเที่ยวจังหวัดนี้อันนี้นะคะก็เดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีที่ชิลอ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะไม่มีผักบุ้งลอยฟ้าหรือว่าผักบุ้งบินนะแต่วันนี้เจ๊จะพาทุกท่านไปดูเกาะหลีเป๊ะ Walking Street มันเงียบมากเลยอ่ะเพราะว่าเขามาตอน5โลซีซั่นทะดานนี่เทียบเพียบเลยอ่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นมัลดีฟเมืองไทยเลยนะเออแต่ว่าวันนี้เรามาถึงเขาเข้าใจว่ามันไม่ยากอะเดินทางยาวไกลมากเลยอะท่านผู้ชมคือเราก็นั่งเครื่องบินซื้อตั๋วเมื่อวานนะจ๊ะวินาทีสุดท้ายซื้อตั๋วเมื่อวานปุ๊บมาเลยบิน7 โมงเช้าตื่น4:00แล้วก็พอบินมาถึงหาดใหญ่นะท่านผู้ชมรีวิวเที่ยวซะงั้นเลยอะถึงหาดใหญ่แล้วเขาก็ไปแบบว่าขึ้นรถขับรถอีก100 กว่าโลคือไม่ได้ทำการบ้านนะเป็นคนเที่ยวแบบไม่ทำการบ้านไปเจออะไรก็สดๆแถวนั้นไปหาเอาไปตาเอาดับหน้าแล้วก็แบบเขาเจออะไรสีๆไม่ได้เขาต้องแอบมองคือมันแบบมันสวยมากเลยเห็นไหมท่านผู้ชมมันดูสวยมากอะนะเออหลังจากที่แบบว่าขึ้นรถมา100 กว่าโลหลับตลอดทางไม่ได้ดูเลยจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขาเป็นยังไงเมืองบ้านเมืองอะไรเป็นยังไงก็นั่งเรือต่ออีกชั่วโมงฝ่านั่งเรือต่อท่านผู้ชมมันจะมืดๆครับมาดามจริงเหรอเขามีข้อสังเกต1 ข้อท่านผู้ชมใครที่มานะใครเห็นด้วยกดหัวเราะเลยอ่ะเขาจะให้ดู
จะบอกว่าคุกกี้ที่นี่ตัวใหญ่มากคุกกี้ที่นี่อ้วนมากก็ไก่ล้านตัวท่านผู้ชมใครเห็นด้วยเดี๋ยวเขาจะพานี่คือคุกกี้ตัวที่1เดี๋ยวจะไปดูคุกกี้ตัวที่2คุกกี้ตัวที่3ตกใจมากทำไมเขาถึงคนถึงแบบว่าเลี้ยงให้น้องเขาตัวใหญ่อะไรขนาดนี้โอ้โหคือแบบน้องกินอะไรอ่ะน้องกินทุเรียนหรอหรือว่าน้องกินอะไรตัวใหญ่ทุกตัวเลยอ่ะเจอคุณคุกกี้ทุกที่เราก็จะแบบเราก็ไม่รู้จักชื่อเขาเราก็เรียกคุกกี้ไปทั่วไปที่อ่ะแล้วเขาก็เลยแบบว่าคือแบบบางตัวนี่เหมือนหมูเลยอ่ะคือทำยังไงอ่ะคนหลีเป๊ะทำยังไงหรอสอนหน่อยดีอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่สองถ้าเขาเจอปุ๊บเขาจะหันให้ดูเลยแล้วคุณผู้ชมจะไม่หักว่าเอ้ยเวอร์หรือเปล่าคุกกี้เห็นไหมสั่นหูด้วยคุกกี้คนไทยเขาจะมองหน้าเธอทำไมเธอมาเรียกหมาฉันคุกกี้เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เขาออกมาก่อนจริงๆป้าๆมาม่านั่งกินข้าวอยู่เดี๋ยวมาไลฟ์ก่อนนะเพราะว่ากับข้าวช้ามากเลยนั่งกินทุเรียนอ่ะเป็นลูกเลยอ่ะหิวโบโหหิวอาจจะมืดๆนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นการโรแมนติกมากๆเลย นี่ไงนักท่องเที่ยวฮัลโหลฟรังน้องกินทุเรียนน้องกินทุเรียนจริงหรอป้ากินทุเรียนได้ด้วยหรอหมาใครให้กินทุเรียนไฮโซมากเลยอะวันนี้จะเล่าว่าเจออะไรมาบ้างตอนเช้าก็ไประหว่างที่เราลงรถใช่ไหมเราเตรียมขึ้นเรือเราก็จะต้องไปแบบว่ารออะเราก็เลยมีข้างๆทางมันจะมีรถขายทุเรียนด้วยความที่สัญชาตญาณเรดาร์เราแรงกล้าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเราก็วิ่งเข้าหาทุเรียนพอไปถึงปุ๊บเขาก็ทุเรียนบ้านจ้าเขาก็บอกทุเรียนบ้านก็คือเหมือนกับว่าเป็นทุเรียนที่ปลูกแบบว่าปล่อยมันปลูกขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มันก็หล่นออกมาจากต้นคือไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ปลูกแบบเป็นฟาร์มเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่ามาขายเก็บมาขายโลละ30 บาท1ลูกอ่ะเขากิน1ลูกอ่ะ42บาทวันนี้เขากินทุเรียนแล้วตอนเย็นก็มาเจออีกหนึ่งลูกอยากให้ดูอ่ะอันนี้คือร่อยหล่อไปแล้วนะ ชอบความหน้าบานจริงๆนี่เขามีเหนียงด้วยนะคุณมานัทกินของแพงด้วยนะกินของแพงคือน้องหมากินของแพงหรือเจฟฟี่กินของแพงทุเรียนลูกละ40 บาทไม่แพงนะเออเนี่ยร้านนี้เขาก็สวยๆเนี่ยมันเขาสีแบบสวยมากเลยอ่ะร้านไหนจริงๆนะร้านไหนที่จัดร้านสวยๆหรือว่าสีสันอ่ะได้กินเจฟฟี่แน่นอน กับร้านที่ต่อคิวเยอะๆป้าๆกับมาม่าชอบต่อคิวคือร้านที่เงียบๆหรืออะไรไม่ไปจะไปต่อคิวนานๆเราก็นั่งรอป้าๆบอกว่าอร่อยเพราะว่าคนก็เลยเยอะถ้าเกิดไปนั่งร้านที่เขาตบยุงแสดงว่าไม่อร่อยหรือเปล่า เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเลือกร้านอาหารที่เราไม่รู้จักนะ มีคนทักพี่เป็นดาราหรือเปล่า พี่ไม่ได้เป็นดาราพี่คือจัฟฟี่เฮ้ยท่านผู้ชมโอ้ตัวใหญ่มากเลยฮายคนไทยค่ะโอ้โหเพียบเลยอิ่มแล้วมีทุเรียนด้วยจ้าตรงนี้มาร้านนี้นะค่ะนี่วันนี้ชวนมาชวนร้านนี้ทะดานเขายังไม่กินเลยนะอันนี้จองไว้ก่อนนะเขียนชื่อจองไว้ใครมีคำถามเมาส์มอยอยากให้เขาเมาส์มอยเรื่องอะไรนะวันนี้ชิวๆเมื่อกี้เดินมาขอมาม่าทำอ่ะเขาขอมาม่าทำเขาอยากทำอีกรอบนึงทำอะไรเจฟฟี่เธอจะทำอะไรท่านผู้ชมตั้งสติ1 2 3ทะดานเขาอยากถักเปียเนี่ยเขาอยากถักเปียสีชมพูอ่ะเห็นด้วยกด1ไม่เห็นด้วยกด2เห็นด้วยเลยเหรอคะเห็นด้วยเลยโอ้ได้ยินด้วยอ่ะอยากทำอ่ะเลือกสีได้เลยเหรอคะแล้วอย่างนี้คือคิดยังไงอ่ะคะถ้าเกิดว่าทั้งหัวแต่ว่าไม่ต้องสีชมพูทั้งหัวได้ไหมผมยาวมันจะหนัก
มันจะหนักเหรอเคยต่อหนักๆมาแล้วต่อผมใจนี่มันต่างกันนะคะอันนี้มันจะอมน้ำเยอะอ๋ออันนี้คือห้ามเปียกน้ำเปียกน้ำได้ไหมคะได้ค่ะก็ต่อท่านผู้ชมจะรอดไหมอ่ะท่านผู้ชมจะรอดไหมขอบคุณค่ะตอนนี้ผมยังไม่ได้สระเหนียวๆอาจจะวันจริงหรอแต่ว่าต้องหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมคะอ้าวท่านผู้ชมทำไมยุจังเลยอ่ะมีคนกดหนึ่งถามราคาก่อนจะยุ อยากทำอ้าวท่านผู้ชมเอาสีอะไรดีเนี่ยเราก็หลวมตัวเลยนะกด2เห็นไหมมีคนกด2ด้วยไม่นี่ไงสีชมพูอ่ะไม่ใช่ดาราค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมเอาสีอะไรดีอ่ะ1หรือ2อ่ะวันนี้มาม่าคงแบบมาม่าจะสนับสนุนไหมอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมวันที่15 16 17เขาต้องไปกวางโจวเขาต้องไปคุยงานกับนักธุรกิจแล้วถ้าเขาทำสีหัวสีชมพูไปอ่ะใครจะฟังเขาอ่ะฟังค่ะมั่นใจเชียร์เดี๋ยวขอแนะนำหน่อยตอนนี้มีคน900คนดูอยู่ละอันนี้คือไลฟ์สดนะคะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำเลยค่ะสวยๆเงี้ยพูดจาเพราะน่ารักด้วยพี่ชื่ออะไรคะชื่อป้าหวานค่ะโอ้ยเรียกพี่ก็ได้คุณพี่หวานค่ะคุณพี่หวานโอ้จะมาเรียกป้าอะไรเป็นยายแล้วโอ้เป็นยายแล้วมีหลานแล้วเหรอคะ3คนป้าทิโตป้าทิโตคนอีสานบ่แมนโอ้ยคนขอนแก่นคนขอนแก่นอุ้ยสาวขอนแก่นสวยนะคะรักน้องพองเปล่าคนขอนแก่นอยู่ในเมืองโอ้เด็กในเมืองเด็กในเมืองจ้านุ่นไปคุยกับช่างอ๋ออันนี้ช่างอันนี้คือฝากร้านแม่บ้านอ๋อแม่บ้านอู้ทำไมเชียร์กว่าช่างอีกอ่ะเมื่อกี้เชียร์อ๋อผู้จัดการร้านผู้จัดการใหญ่เดี๋ยวลดให้โอ้ลดให้เท่าไหร่นี่เขาโฆษณาให้ด้วยนะเนี่ยนี่คนเป็นพันเลยนะไม่ต้องใส่ช่างอ๋อไม่เอาช่างอายช่างเขินช่างเขินถ้าอย่างนี้ต้องกี่ชั่วโมงคะจะทั้งหัวเลยเหรอ5ชั่วโมงใครจะอยู่เป็นเพื่อนเขา5ชั่วโมง มีคนบอกสีชมพูเขียวสวยมากตายแล้วท่านผู้ชมเอาจริงเหรอเขาทำได้วันที่15เขาต้องเอาออกอ่ะมันจะคุมไหมอ่ะวันที่16หนูไปคุยงานเขาก็จะมองโอ้ไม่ได้ไปคุยกับนักธุรกิจไปแบบว่าไปทำซีเรียลอ๋อนิดหน่อยได้ใช่ไหมหน่อยโอ้นิดหน่อยได้ท่านผู้ชมสองอันแบบใส่ไหมไปนิดหน่อยได้ไหมตายแล้วจะรอดไหมถักสองอันแล้วใส่ไหมนิดหน่อยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคเอาไปพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เขินมากเลยหัวก็เหม็นสระก็ไม่ได้สระเยอะไปหมดเลยนะท่านผู้ชมอ๋อสองเปียใช่ไหมคะที่ร้านเปิดกี่โมงคะเปิด9โมงค่ะ9โมงอ๋อโอเคจะรอดไหมอ่ะสวยด้วยโอ้โหเชียร์จังเลยอ่ะ2ครับแดงเขียวเหลืองสีกาหน้าเลยนะแดงเขียวเหลืองไม่ต้องทั้งหัวก็ได้7สีเลยครับมาดามพี่กิฟช่วยด้วยถ้าเกิดว่า2เส้นนี่คือเท่าไหร่อ่ะคะ2เส้นนี่คิด400ค่ะ400เลยหรอถูกแล้วนะจ๊ะอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าเปียสองข้างเหรอคะค่ะสองข้างแล้วก็ใส่สีเข้าไปสองข้างเดี๋ยวเราหมาม้าดูอยู่ไหมหมาม้ากดผ่านหรือเปล่าหมาม้ากดหนึ่งหรือกดสองน้องอ้อยบอกไม่เอาจริงเหรอโอเคนั้นเราไปเดินกินทุเรียนก่อนตั้งสติก่อนเจฟฟี่ตั้งสติกินทุเรียนดู YouTube กันไหมคะดูใช่ไหมหนูมีรายการด้วยนะหนูมีรายการด้วยมาเดี๋ยวกดซับฮะนี่ของขายของขายของอ่ะค่านี่คุณพี่หวานใช่ไหมคะค่ามาพี่หวานโอ้พี่หวานใช้ iPhone ด้วยโอ้วัยรุ่นมากเลยเออพี่หวานวัยรุ่นน่ะรุ่นสุดท้ายแล้วลูกเออเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยตอนนี้คนดูเนี่ย1,000คนแล้วนะเนี่ยเอา YouTube Facebook ก็ได้ Facebook ก็ได้มาดามเหมืองทองค่ะถ้าเกิดว่ากดตอนนี้ไม่เอาชื่อไทยถ้าเกิดว่ากดตอนนี้นี่คือจะเห็นที่หวานเนี่ยไลฟ์แบบว่าคนกำลังดูอยู่ตอนนี้เจฟฟี่นัชพิมพ์นี่ไงเจอเลยนี่ค่ะกดเข้าไปติดตาม follow นี่ค่ะท่านผู้ชมนะนี่ไงหนูไลฟ์อยู่กดดูเลยนะคะเห็นละขายของอย่าลืมตามนะหนูมีหนู
ูมี YouTube ด้วยหนูมี YouTube มาดามเหมืองทองจะไปตามนี่นี่ต้องบอกคนหลีเป๊ะให้หมดอำเภอเลยเดี๋ยวหนูจะได้กลับมานี่ท่านผู้ชมมานวดร้านนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะเราจะตีหัวสบายอ๋อนี่นะคะมาเจอพี่หวานใจดีมากเลยข้างๆร้านก็จะมีร้านทำผมร้านเดียวกันค่ะร้านเดียวกันโอเคนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะอย่าลืมสวยพูดจาน่ารักขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามหนูนะอย่าลืมมาถามหนูจะรอดไหมอ่ะต้องรีบบอกมันก่อนทำไมหมาลายหมาไม่รอดทำไมไม่ทุกคนว่าเราไม่รอดอ่ะโอ้ยอดขันติคุณประริญญาขันติใช่ไหมตอนนี้มืดๆนิดนึงเดี๋ยวเขากำลังจะพาไปที่หาดเดี๋ยวเขาจะพาไปหาดไปกินทุเรียนที่หาดเราก็จะเป็นการดินเนอร์กินทุเรียนแล้วก็ไลฟ์กันที่ชายหาดหลีเป๊ะหรือว่ามัลดีฟไทยแลนด์ผมดูแว่นครับดูแว่นเขาเหรออันนี้แว่นหมาว่าจะรวบผมหัวมันเลยอะหัวมันแบบเขินนะผู้ชมมากเลยอะก็เลยแบบว่าหมาขอยืมแว่นมาคาดผมหน่อยเดี๋ยวไลฟ์แล้วลูกสาวหมาจะไม่สวยนะจะขายไม่ออกนะอะไรอย่างนี้ตอนนี้เขาร้อนนะผู้ชมมารอจนได้ขายของแล้วรอดคอมเมนต์หน้าแซวเขามีขายของด้วยโรตีเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยสักบาทอ่ะปกติเขาจะเดินไปกินโรตีลืมเลยเมื่อกี้เพราะว่าเขาบอกว่ามีร้านโรตีที่ต้องไปเช็คอินถ้าผู้ชมแนะนำหน่อยจีใครเคยมาที่นี่หรือใครดูอยู่ที่รีเป๊ะนะมันคือร้านอะไรอ่ะมาม้าเดินตามมาหน่อยนะถ้ามาม้าดูอยู่ไม่มีเงินมีแต่ทุเรียนห่อมากินระหว่างไลฟ์เผื่อหมดแรงต้มผมแบบกาหน้ามาดามกินทุเรียนก่อนนอนหลอกค้ามาดามคือดูจากหน้าแล้วอ่ะบวมๆเลยนะบวมๆเลยน้ำหนักขึ้น 4-5 โลแน่ฝรั่งเพียบเลยต่างชาติคนจีนพี่อับคนไทยไม่ค่อยมาคนไทยเขาบอกว่าคนไทยมาช่วงไฮซีซั่นตอนนี้เหงื่อท่วมเลยท่านผู้ชมอดทนนิดนึงเขาน่าจะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวจะพ้นช่วงนี้ไปแล้วเพราะว่าเขาจะพาไปที่นี่ไงเจอแล้วเขาจะสั่งอะมาม้าถ้ามาม้าดูอยู่นะถ้าดูอยู่อ่ะเดินมานะเพราะเขาจะสั่งแบบไม่มีเงินอ่ะสั่งอะไรไม่มีเงินสักบาทอ่ะท่านผู้ชมว่าจะโอเคไหมอ่ะ เขากินดีไหมอ่ะอ่ะให้ดูก่อนว่าเขาจะกินอะไรอ่ะนี่มีโรตีนี่เขาบอกว่าเขาต้องมากินร้านนี้นะที่ดู Google น่ะท่านผู้ชมมีแนะนำไหมอ่ะโรตีขายยังไงคะเมนูเลยเอาแบบออริจินอลธรรมดาค่ะใส่ไข่30ใช่ไหมคะเอาใส่ไข่ค่ะเขาจะบอกว่าเขาไม่มีเงินสักบาทเลยเฮ้ยน้องพนักงานอ้าวจะทำให้ดีไหมมาม้าถ้ามาม้าดูอยู่ขอตั้งหน่อย30 บาทอันนี้เรื่องจริงนะนี่อันนี้ผู้ชมคิดว่าเขาล้อเล่นมาม้าดูหน่อยป้าดูอยู่เมื่อกี้เขาเห็นมือถือป้าอ๋อป้าบอกว่าสั่งเลยโอเคได้สั่งเลยค่ะเดี๋ยวมีคนมาจ่าย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะกินทุเรียนกับโรตีพร้อมกันดีไหม บอกแล้วว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่65 ตอนนี้ไม่ถึง60เลยถ่ายรูปก็จะบิดนิดนึงถ้าเกิดว่าใครรู้ทันก็จะแบบว่าเออเธอแบบบิดนิดนึง เพราะว่ามันอ้วนมาดามไปจีนวันไหน15 16 17ใช่ไปแบบกระติดนึงอะแปลว่าอะไรอะชอบร้านนี้อร่อยเออร้านนี้มีคนบอกอร่อยจริงไหมคะจริงค่ะโอ้นี่ไงสั่งเลยเอาไม่เอาไข่แดงเอาแต่ไข่ขาวทำไมอะทำไมไม่เอาไข่ขาวทำไมไม่เอาไข่แดงไข่แดงอร่อย
ชอบตอนภาษาจีนชอบเสียงหัวเราะมาดามยายปูสวัสดีค่ะเดี๋ยวอ้วนนะมาดามไม่ทันแล้วอ้วนไปแล้วความหิวครอบงำพี่กิฟต์อ่ะชอบแซวกินพร้อมกันโอเคนะนะตอนนี้เขาจะกินโชว์ทุเรียน2ลูกเดินไปเดินมาแล้วทำไมมันสุกแล้วอ่ะไม่ถึงชั่วโมงเลยอ่ะมันสุกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเขาทำแล้วถ้าดานรีบกินนะคะเพราะที่กาหน้าไม่มีกินก่อนได้ไหมอ่ะคนจ่ายตังค์อยู่ไหนอ่ะโอ๊ยเขินอ่ะหนูไม่มีตังค์สักบาทเลยอ่ะอ๋อจานว่างอยู่ใช่ไหมคะโอ้ยรายการนี่คือเดี๋ยวต้องขอตัวระหว่างกินโรตีเสร็จจะต้องไปล้างจานพอดีเขาบอกว่าจานยังว่างอยู่เอาจริงไหมเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่เดินมาแม่แกล้งป้าไม่เดินมาเขาก็ต้องล้างจานโอ้ยตายมีคนบอกว่าให้อ้วนแล้วจะสวยกว่านี้ไม่เอาได้ไหมขอไข่สองอันสวัสดีจ้ามาดามคิดถึงมากเลยยายปูตอนนี้คือเหงื่อท่วมแล้วอะคือเนี่ยเขากำลังไม่ทอดให้เพราะว่ากำลังมองว่าเธอเมื่อไหร่เงินเธอจะมาตอนนี้คือเขาเห็นไหมเขาเบาแก๊สลงให้มันช้าลง ตอนนี้มีคนดู700กว่าคนเลยนะคะเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่ค่ะ อยากกินอะแต่ว่าได้แต่มองก่อนเดี๋ยวเราเฮ้ยแฟนคลับแฟนคลับมาค่ะมาค่ะค่ะนี่อยู่ในไลฟ์เขาแล้วนะเฮ้ยกำลังดูอยู่ในเขาดูหน้านี่ไงนี่กำลังดูอยู่ติดตามอยู่ค่ะกินโรตีแต่ไม่มีตังค์อะถ้าโรตีเดี๋ยวป้าป้ามาม่าตามมาอันนี้ทานข้าวหรือยังอ๋อนี่ไงมาม่ามาแล้วอันนี้คือท่านผู้ชมแฟนคลับดูอยู่พอดีเขาไม่มีตังค์อ่ะอันนี้สวัสดีวันแม่สวัสดีหน่อยฮายมาม่าจุ๊บที่หนึ่งถ้ากินโรตีก็ไม่ต้องกินทุเรียนที่เหลือสัญญาเลือกให้เลือกไม่เอาจะกินทั้งสองมาม่าแล้วไงมาม่าบอกว่ากินอะไรเยอะแยะใช่โอเคกำลังไลฟ์จะถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปก่อนก็ได้ไลฟ์ไปถ่ายรูปไปโอ้นี่ Beauty Plus โอ้โหมีแอปด้วยมาเราสามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันคือกินทุเรียนกินโรตีไลฟ์แล้วก็ถ่ายรูปหนูทำงานอยู่บ้านยาค่ะพี่จริงเหรอคะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงใจนึงช้ามากถ่ายแล้วเซลฟี่ค่ะเซลฟี่มาเดี๋ยวเราจะเซลฟี่ไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่มี่ค่ะอุ้ยโหสวยมากเลยอ่ะอย่าลืมโพสนะพี่อยากอวดอ่ะเขาอวดนะเนี่ยแอปนี้คือฟุ้งฟิ้งสวยเลยโอเคทำยังไงอะคะถ่ายบันทึกไหมบันทึกยังพี่ต้องค้างอ่ะค้างไหมคะค้างเลยเขาตัวเหนียวคงเหงื่อออกเลยเนี่ยเขินเลยอ่ะยังสวยอยู่ค่ะยังสวยอยู่นะมาถ่ายอีกค้างเหรอถ่ายกับกล้องนะไม่เป็นไรค่ะยังอยู่อีกยังกินโรตีก่อนที่ไหนคะพักที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่ะหนูทำงานอยู่ที่อ๋อโอเคมันไม่สวยโอเคใช่กล้องนี้ไม่สวยกล้องไม่สวยกล้องไม่สวยเอาใหม่กล้องนี้โอเคน่าสุดมาทำสักอย่างทำได้เห็นพี่ไลฟ์สดรีบมาเลยรีบมาเลยรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแป๊บนึงค้างค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วอ่ะอิจฉานี่มีคนอิจฉาด้วยนะพี่อะไรนะคะมี่ค่ะพี่มี่เห็นไหมพี่มี่มีคนอิจฉาพี่มี่ด้วยอ่ะใส่นมค่ะใส่นมน้ำตาลไม่ต้องติดค่ะกินเยอะค่ะใส่มาเลยกินหวานบนโก้วนโกอ้วนไม่ต้องล้างจานแล้วนะคะท่านเดินเขาไม่ต้องล้างจานแล้วนะเขากินแล้วมีคนมาจ่ายตังค์แล้วเราจะกินโรตีกับสามวันเช็ดน้ำมูกก่อนจริงๆมาเดี๋ยวถ่ายกับพี่มี่ก่อนเดี๋ยวถ่ายกับพี่มี่ก่อนแล้วเขาจะไลฟ์
หลุดเลยค่ะกล้องในไหนอ่ะพี่โต้งทำไมช้าตื่นเต้นตื่นเต้นงั้นอันถ่ายธรรมดาแล้วไปแต่งเอาเซลฟี่พี่โต้งเซลฟี่นี่เซลฟี่โชว์นิดนึงในอุ้ยไปไหนแล้วอ่ะทะดานอ้าวหมดแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวนี้เอาอีกทีนึงก็ได้เอาอีกทีนึงอ่ะทำไมหน้าเราบานจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะนี่มีอุนี่มีโชว์ด้วยนะท่านานขอบคุณค่ะขอตัวไปกินทุเรียนกับไปกินโรตีค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมทำไมยิ้มตามตอนถ่ายรูปเขาหน้าบานมากเลยอ่ะแต่ว่าขอบคุณเทคโนโลยีขอบคุณแอปพลิเคชันที่นั่งแล้วที่จ่อหน้าปุ๊บแล้วหน้าเรียวเลยร้อนไปหมดเลยโอ้ยร้อนท่านผู้ชมเราจะมารีวิวกินอันนี้กันดีไหมคนอยู่ด้วยคงมีความสุขคนอยู่ด้วยคงปวดหัวค่ะร้อนอ่ะท่านผู้ชมมีอะไรให้เขาเมามอยถามเลยนะเดี๋ยวเขาจะเมามอยระหว่างเขากินถามว่ามาดามอดอยากหรือเปล่าไม่ได้กินข้าวเย็นไม่นะข้าวเย็นแบบแน่นมากเลยอ่ะกินข้าวไป3จานเราจะมารีวิวนะนี่รีวิวหน้าร้านเขาเลยคือพี่พนักงานเขาน่ารักมากบอกไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรล้างจานได้จริงๆนะบางทีเขาอาจจะชอบแบบว่าเขาอาจจะต้องไปล้างจานแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาก็ได้นะบางที อาจจะเห็นอะไรใหม่ๆว่าภาษาอังกฤษในฟังแน่อยากกินมากดูอร่อยอร่อยจริงๆเขาชอบกินโรตีใส่ไข่ใส่นมเยอะๆแล้วก็ใส่น้ำตาลอร่อยเงื่อร่อยเดี๋ยวอีกนิดเดียวตรงเนี้ยท่านผู้ชมใครที่มาหลีเป๊ะนะนี่ตรงนี้ตรงนิ้วเขาเลยเนี่ยมันจะเป็นป้ายเขาบอกว่า walking street ตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมมานะท่านผู้ชมเดินเข้ามาอย่างนี้เดินเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยร้านโรตีนี้เลยเหงาหลายวันไม่ได้ยินเสียงช่วงนี้ขออนุญาตแบบว่าอู้เพราะเที่ยวเดี๋ยว15 16 17เขาจะไปจีนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวดูตารางก่อนว่าจะได้ไปไหนก็เลยจะอู้นิดนึงท่านผู้ชมรอหน่อยนะร้อนคือเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาดามไม่หายไปนะยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำหนักแค่นั้นแหละจริงๆเหมือนเดิมกินแล้วหิวเลยตำส้มตำเป็นยังไม่เป็นเอาจริงๆนะต้มยำกุ้งอ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าฝีมือเป็นยังไงแต่เดี๋ยวไปบังคับอาเพียกินที่เหมืองเขาจะบอกว่าเขามีข่าวดีอ่ะนี่ไงใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คุณคือผู้โชคดีที่ได้รับทราบข่าวนี้เป็นคนแรกเขาจะบอกว่าเขากลับไปกาหน้าเนี่ยเขาจะได้เปิดเมืองใหม่ด้วยดังนั้นนะกิจกรรมเพียบเลยอ่ะคือตามติดชีวิตมาดามซีซั่น2นี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้เรียกว่าซีซั่น2มั้ยนะเรียกไปเองเท่านั้นแหละแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือสนุกแน่นอนอ่ะเพราะว่าเราจะมีเมืองใหม่แล้วเมืองเก่าก็ทำด้วยแต่เราจะเอาเพียไปด้วยอ่ะเขินนะเขินเหมือนกันโอ้ย
เหนือท่วมเลยอ่ะท่านผู้ชมคือว่าเมื่อกี้มีคำถามประเทศกาน่ามีโรตีไหมถ้ามีเขาไม่ผอมเลเวลนี้ถ้ามีเขาจะไม่ผอมกินด้วยพอผ่านด้วยเหงื่อเต็มเลยจริงๆท่านผู้ชมไม่สวยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเดินไหมอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเดินไหมมีคุณปอนเชียร์ให้ซีซั่น2เหรออยากดูซีซั่น2เงี้ยเหรอแบบว่ารูปชมใหม่อะไรอย่างงี้ไหมหรือเราจะตั้งว่าอะไรดีเราไปด้วยกันเหรอร้านยังเปิดอีกเหรอช่วงนี้เปิดท่านผู้ชมบางร้านแต่ปิดส่วนใหญ่นะเปิดประมาณ 20% เขาบอกว่าถ้าเกิดไฮซีซั่นเนี่ยเพียบเลยนะคนนี่เพียบเลยนะโอ้ขอตามมาดามไปเป็นแม่ครัวที่การนั้นได้ไหมโหยคุณแม่มาดามกินอ้วนมาอ้วนนะเอ๊ะอะไรนะอ่านผิดมาดามกินอ้วนมาอ้วนนะ คุณส่งเหรอพาเพลินเว้นวรรคให้เขาด้วยภาษาไทยเขาไม่แข็งแรง มาดามฉันชอบเธอน่ารักเออคุณสะพานไม่ไผ่ไม้พายเอออยากไปด้วยครับไปไหนไปรีเป้หรือไปกาน่าเอายังไงแฮชแท็กชื่อเล่นนะน้องไม้น่ารักมากไม่ได้เปิดดูหลายวันคิดถึงมาดามจังไม่ได้เปิดดูช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะกาน่าส้มบักหุ่งมีไหมบ่มีนางฟ้าเดินดินไม่ขนาดนั้นน่ะปะจะกินทุเรียนชัวร์ไหมอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนได้ไหมอ่ะไม่มีใครรอเราเลยอ่ะมาม่านี่เขาไปไหนแล้วอ่ะมาม่าเขินวันนี้ทำไมวันนี้วันแม่เราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงปะมามิโอเคอ่ะใช่นี่มาม่าบอกว่าพาท่านผู้ชมไปดูนะผู้กำกับนั่งอยู่ตรงนี้นะใหญ่กว่าเจ้าของเหมืองก็นี่แหละแม่เรามาม่าฝากหน่อยนะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่องนี้แม่ใครรู้จักยังแม่ใครน้องเล่นมุกน้องเล่นมุกอะแม่ค่ะสุดสันต์วันเกิดฝากสุดสันต์วันแม่ของท่านผู้ชมขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขนะคะปะปล่อยนางเดินข้างหลังนั่นแหละเดี๋ยวนางจะกำกับตลอดทางโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะหน้า Walking Street เขาไม่รู้จะเห็นทะเลไหมอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นทะเลกับเขาจังเอามาม่าเดินมาด้วยปะของกินแพงจริงแอบแพงนะทะเลสวยไหมโอ้นี่อันนี้แม่มาม่านี่โฆษณาให้เลยนะนี่อันนี้ร้านสวยๆที่นี่นะอันนี้อยู่ริมเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็คือทะดาน Walking Street อ้าวทำไมมันไม่ขึ้น Walking Street อ่ะข้างหน้ามันเป็น Walking Street เลยนั่นตรงนู้นอันนั้นก็คือทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสทะดานอ้าวหน้าเราทะดานนี่ท่านผู้ชม Welcome to เกาะหลีเป๊ะ Walking Street เปิดถึง12 PM น่ะเที่ยงเลยนะเปิดถึงเที่ยงเหรอเที่ยงคืนหรือเที่ยงวันอ่ะท่านผู้ชม PM น่ะมันเที่ยงวันนะเขาเปิดถึงเที่ยงวันเลยเหรอเขาเปิดถึงเที่ยงวันเลยเหรอที่นี่เปิดถึงเที่ยงวันเลยเหรอคะเปิดถึงเที่ยงคืนอ๋อเปิดถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวเขาจะมีโชว์ไฟล์อีกกี่นาทีคะประมาณ10ถึง30นาทีได้สิถึง30นาทีโหนานมากเลยนะว้าวอีสานบ่เป็นว้าวได้นิดหน่อยมาจากขอนแก่นค่ะเออมาน้ำอยากเล่นน้ำตอนกลางคืนเขาไม่กล้าเล่นน้ำหรอกมันน่ากลัวนะมันมืดเดี๋ยวเขามารอเล่นกลางวันดีไหมรอดูมาเที่ยวที่ระยองบ้างนะคะตอนนี้คือจริงๆอ่ะแผนการเวลาตารางชีวิตฮะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทุกวันเลยอ่ะเปลี่ยนทุกวันเลยซื้อตั๋วแล้วก็ทิ้งมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้โห
โอ้โหนั่นคือกล้ามเนื้อเซฟฟี่เก็บอาการโอ้โหสวยอ่ะพี่แกเท่มากเลยอ่ะท่านผู้ชมเออพี่แกเท่มากเลยอ่ะใส่ที่ปิดปากด้วยต้องเติมอะไรบ้างรอดูค่ะคุณเดือนมองไม่ค่อยเห็นทะเลตอนกลางวันอยากให้เขาไลฟ์ตอนกลางวันไหมอ๋อโอ้โหเก๋ๆเลยอ่ะอยากจะถามพี่เขามากเลยว่าขอให้เจฟฟี่ไปลองทำได้ไหมถ้าผู้ชมว่ารอดไหมรอดกด1ไม่รอดกด2ถ้าเขาไปหมุนตัวอย่างนั้นอ่ะท่านผู้ชมว่ายังไงจากทักษะลีลาที่เจฟมีนะท่านผู้ชมว่ารอดไหมจริงเหรอเรียกมาคุยได้ด้วยเหรอโอ้โหนี่ตอนนี้ไลฟ์สดนะคะเนี่ยนี่คนดูประมาณ 300,000 คนนะคะเนี่ย น้องก็หัวเราะเธอโมใช่ฉันโมแต่ทำไมเขาใจเย็นจังเลยเขาเพลงมันฉานะเนี่ยท่านผู้ชมอยากเห็นทะเลหลีเป๊ะตอนกลางวันจังเลยค่ะ กด1กด2เริ่มมาแล้วนะอยากไปลองอ่ะอยากรู้ว่ามันยากไหมท่านผู้ชมว่ามันยากไหมอ่ะเอาจริงๆน่าจะดูง่ายแต่ว่ายากกันอยู่นะพันกันอยู่กด3เออจริงๆ เดี๋ยวเขาจะไล่หนีไหมเราไปอะไรนะผักบุ้งเราก็ไม่รอดเราก็เกือบไม่รอดมาแล้วนะท่านผู้ชมได้ให้เขาไปอันนี้นี่อาจจะแสนวิวได้เลยใช่ไหม ขอแจมเลยเดี๋ยวก่อนขอกำลังตั้งหลักก่อนแป๊บนึงจีบพนักงานก่อนนะเผื่อเขาจะให้เราแจม300,000คนเวอร์ไงเวอร์ไงไม่ถึง300,000ไม่รอดยากน้องพลอยยากจริงเหรออยากให้ไลฟ์ตอนกลางวันจะได้เห็นทะเลตอนกลางวันคุณยุ้ยเดี๋ยวถ่ายพรุ่งนี้ถ่ายรูปพรุ่งนี้เขามีไปเที่ยวอ่ะกลัวมือถือเปียกน้ำระวังไฟลอยนะคะมาดามกด2ยากจริงเหรอเขามีทักษะลีลาดเลยนะช่วยได้ไหมพี่กีบ้าพี่กีบ้าตลอดเลยอะลองไปดูเลยหัวจะไหมจริงเหรอหัวจะไหมโอ้พี่เขาเข้ามาใกล้มากตอนนี้พี่เขาเข้ามาใกล้มากโอ้โหมันชิวอะดูมือแบบเขาชิวมากเลยอะเคยเป็นดัมเมเยอร์ตอนอนุบาล3ได้ไหมโอ้โหนี่อุ้ยกดผิดท่านผู้ชมโอ้โหคือเขาเคยเป็นดัมเมเยอร์ตอนอนุบาล3มีทักษะการควงไม้คาถาเล็กน้อยได้ไหมพี่เขาจะให้ รับเป็นลูกศิษย์ไหมคะไฟไหม้ผมด้วยหรอตายแล้ว อย่าเลยมาดามเจ๊เดี๋ยวผมไปหมดหัวโอ้โหขนาดควันยังเท่เลยอ่ะเนี่ยอยากจะเอาโชว์นี้ไปโชว์ที่เหมืองเราจัง ผักบุ้งเสียดายสมัยก่อนตรงริมน้ำปัจจุบันร้านเยอะมากอ่ะลองแค่ควงลองเลยอ่ะน้องพลอยอย่าดื้ออย่าซนคุณเกื้องน้อย คุณเกื้องน้อยดูดแล้วนะนี่ไงได้ไหมได้ไหมเนี่ยเนี่ยพี่พนักงานเขาจะให้เราไหมเอ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะเขาจะคิสกันเหรอวู้ฮู้จบแล้วมีแต่คนบอกว่าอยากให้ลองไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของคนแล้วค่ะมีสัมภาษณ์ได้ด้วยเหรอคะเป็นคนไทยไหมคะคนไทยครับคนไทยนะโอเคพูดภาษาอะไรคะสัมภาษณ์มีสัมภาษณ์ด้วยนะท่านผู้ชมนานไปอนุบาล3จริงๆเขาไม่รูปด้วยนะใส่ชุดสีแดงอยู่สีแดงดัมเบลเยอร์มาเที่ยวสตูลอย่าลืมแวะมาเที่ยวงานจำปาดะด้วยนะมาดามเป็นงานเทศกาลผลไม้ประจำปีของอำเภอควนโดนครับมาดามมาดามดื้ออยู่แล้วอุ้ยเมื่อก่อนน่าเที่ยวกว่านี้มากค่ะทำไมอ่ะมันเป็นยังไงเหรอเฮ้ยมาแล้วพี่แกมาแล้วพี่แกมาแล้วโอ้ยเขาอยากพ่นไฟท่านผู้ชมเขากินชาไข่มุกมาเขาสามารถพ่นไฟได้ไหมได้ไหมพี่เขาจะรับเป็นลูกศิษย์ไหมใคร
ใครอยู่ตอนนี้อาจจะได้ดูอะไรเกิดขึ้นอย่าเลยมีพ่นไฟไหมแต่พี่เขาใจเย็นๆเนาะมันจะมีโชว์แบบเร็วๆไหมอาจจะต้องเพิ่มจังหวะเพลงนะอาจจะต้องเพิ่มจังหวะเพลงนิดนึงพี่เขาแบบหายใจออกไว้อะอยากถามน้องพลอยน้องพลอยให้มองไฟน้องพลอยไม่ใช่มองกล้ามเนื้อเมื่อก่อนเป็นธรรมชาติมากอ๋อสวัสดีจ้าอามีคนเพิ่งมาสวยไหมเขาอยากลองอ่ะเขาทำยังไงได้ลองทำหน่อยคือแบบว่าลองนิดนึงได้ไหมอะไรนะลองคงนิดนึงได้ไหมได้เหรอได้จริงเหรอได้จริงปะครับจริงจริงเหรอท่านผู้ชมคะแชร์ค่ะแชร์โพสต์นี้แชร์ไลฟ์นี้แล้วมาดูกันครั้งที่แล้วผักบุ้งครั้งนี้เขาจะควงไฟแล้วเดี๋ยวจะโฆษณาร้านให้เลย ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านอะไรสเต็กเฮาส์ครับหันหน้าไปทางนี้ชื่อร้านคือเดอะสเต็กเฮาส์ครับอย่างนี้สิอย่างนี้สิท่านผู้ชมกำลังหาอยู่สเต็กเฮาส์อยู่ที่ไหนคะเกาะลีเป้ครับเกาะลีเป้อันนี้หาดอะไรอันนี้หาดอะไรหาดพัทยาบีชอันนี้คือหาดพัทยาที่เกาะลีเป้ชื่อร้านเดอะสเต็กเฮาส์นะคะท่านผู้ชมมาลองดูเขาก็ยังไม่ได้ลองหรอกแต่เขาจะมาเล่นอันนี้ เล่นได้จริงลองได้จริงๆไหมอ่ะก็ได้ครับเดี๋ยวลองให้พี่เขาดึงให้จริงนะครับคือหมายถึงว่าให้เราควงเหรอดึงให้พี่เขาดึงหน่อยครับถ้าอยากดึงเดี๋ยวลองดึงด้วยกันกับพี่เขาก่อนก็ได้หรอน้องพี่สิอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวถือไลฟ์ให้หน่อยได้ไหมได้แล้วเขาไปลองโอเคนะไปลองได้จริงนะผู้ชมโอ้ยเหงื่อออกมันเกิดขึ้นเร็วมากเฮ้ยคือแบบว่าดูก่อนเฮ้ยเท่มากเลยสรุปว่าเราก็ลืมแอคชั่นเลยอะเรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะงานดีมากท่านผู้ชมโฟกัสกันท่านผู้ชมดูอะไรอะดูอะไรระวังนะเจ้เฮ้ยเท่มากเลยมันร้อนมากเลยนะมันเป็นแบบวู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 บอย่างนี้เลยอ่ะให้เขาถือจริงให้เขาถือไลฟ์แล้วก็ไปขอลองไปแล้วไม่ได้สัมภาษณ์ชื่อเลยอ่ะสรุปนะคะถ้าใครอยากมาก็นี่เลยตามรอยมาที่ร้าน The Steakhouse เจอแน่นอนน้องคือพี่คนเมื่อกี้นะยังไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวรอถามชื่อเขาเพราะว่าดูจากท่านผู้ชมแล้วนี่คือไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจงานดีมากตอนนี้กลับบ้านได้เหมือนเดิมเห็นเขาบอกว่าดื้อตลอดเลยเนาะไม่ดื้อเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยเก่งมากค่ะคุณแอนเขาก็มีโชว์แบบชิลๆที่เขาเคยไปเขาไปสมิธจะแบบบูบ้าแบบโหแบบอย่างนั้นเลยนะแต่วันนี้ดนตรีเขาช้าไปมันก็เลยแบบว่าไม่วูบวาบเลยแต่ก็จะเป็นชิวๆนะเนี่ยผมระวังไปแล้วว่าอันนี้ไงนี่ไงเดี๋ยวแนะนำตัวฝากร้านฝากเนื้อฝากตัวท่านผู้ชมตัวเองถามหน่อยชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะสัมภาษณ์อะไรพี่เขายุ่งอยู่ชื่อเฟมครับชื่อเฟมอันนี้เป็นคนสตูลเลยไหมคะเปล่าครับเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนหาดใหญ่ครับเป็นคนหาดใหญ่นะคะชื่อพี่เฟมเป็นคนหาดใหญ่มีแฟนหรือยังขายของยังไม่มีแฟนมาอันนี้คือมาหาอยู่ที่ร้านสเต็กเฮาส์เลยใช่ไหมใช่ครับสเต็กอร่อยไหมก็อร่อยอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยที่สุดในนี้เลยไหมเนี่ยก็น่าจะที่สุดโอ้โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแค่ไม่ทันเลยไปเราต้องไปย้อนดูเขาก็ยังไม่ได้โพสเลยอ่ะใครจะรู้ว่าจะให้เล่นแค่นี้เองอ่ะโอเค
ฝึกว่ายน้ำเดี๋ยวไปโชว์ที่กาหน้าเขาจะไปโชว์ว่ายน้ำที่กาหน้าด้วยเหรอสดจ้าพี่เฟมท่านผู้ชมอ่ะนี่ก็ยุเขาจังเลยแรงตายแรงตายนึกก่อนนึกถึงคุณครูที่สอนแรงตายโอเคโอ้ยขำท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเจ็บขำแล้วเจ็บใช้พลังงานเยอะแล้วถ้าเกิดเจ็บหิวนี่คือนี่ก็ต้องเดินกลับมากินอีกนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนเพราะเขาจะไปกินตอนนี้มาแย่งทุเรียนโอเคให้1วันแม่ตะกะมากจริงๆตะกะมากเลยมาม่าถ้าเกิดมาม่าจะกินใช่ไหมซื้ออีกลูกเลยไหมไม่ต้องแย่งโอ้จริงๆแรงตายโอเควันนี้หอมปากหอมคอใครคิดถึงเขานะกดหัวใจรัวๆแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็ช่วงนี้ขออนุญาตลาลาอะไรดีอ่ะลาไปเที่ยวลากิจลาการเมืองลาป่วยก็ไม่ใช่ลาไปเที่ยวเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาโฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อน Good night จากลีเป้